มาดูที่คุณศรีสุวรรณจรรยากันหน่อยนะหลังจากก่อนหน้านี้นะมีการถูกยุบไปนะในส่วนของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะก็ยุบไปตามคำสั่งของอธิบดีกรมการปกครองที่ให้เพิกถอนการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมเนื่องจากว่าเขาไปดูว่านะการจดทะเบียนเนี่ยจะมี2ใน3คนถูกอ้างชื่อว่าเป็นสมาชิกตอนจดทะเบียนไปยืนยันว่าไม่เคยเป็นสมาชิกของสมาคมนี้แต่ว่าเจ้าตัวยืนยันประกาศผ่านโซเชียลบอกว่าจะทําหน้าที่นักร้องเนี่ยต่อเนื่องนะร้องในการตรวจสอบนักการเมืองและบรรดาพรรคการเมืองต่างๆเหมือนเดิมล่าสุดนะคุณศรีสุวรรณจรรยาได้โพสต์ Facebook เชิญชวนคนที่มีอุดมการณ์เหมือนๆกันในการรักชาติรักแผ่นดินนะมาร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรรักชาติรักแผ่นดินซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านแก้ไขยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยการหมิ่นสถาบันเบื้องสูงทุกรูปแบบเนี่ยแล้วบอกว่ามาร่วมกันติดตามตรวจสอบจับผิดนักการเมืองพรรคการเมืองข้าราชการรัฐวิสาหกิจที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญฝ่าฝืนกฎหมายทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการเลือกตั้งในทุกรูปแบบที่ส่อไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกมาตราและเป็นตัวแทนประชาชนในการนำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมเดือดร้อนและเสียหายจากการใช้อำนาจรัฐหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญนะใครที่มีอุดมการณ์เหมือนพี่ศรีนะคุณศรีสุวรรณจรรยาบอกว่าตอนนี้สามารถมาร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรนี้ได้ไม่เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะฮะ